รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีแล้วตรงนี้ก็คือเรามีข้าวที่พร้อมที่จะให้คุณเบนซ์ลองตีไม่ใช่ 1 2 3เฮ้ยเฮ้ยจับปั๊บเอ้ยเราดำล่วงหน้าไปก่อนแล้วด้านนี้ได้เปรียบไหมคะหมายถึงเราตัวดำล่วงหน้านิ่มๆค่ะนิ่มๆนิ่มๆลื่นลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งเทรลาจิน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจิน่าตลอดทริปเชียงรายมามีเบนซ์พาชาว Follow Me ไปกินร้านเด็ดๆเยอะมากเที่ยวที่ไหนก็กินที่นั่นจัดเต็มสุดๆน่ะวันนี้ถึงเวลาที่มามีจะต้องโชว์ฝีมือทำอาหารให้ทุกคนชิมบ้างแล้วล่ะฉันมาไหนเนี่ยขึ้นมาบนเขาไกลเชียเธอทำอะไรกันก็เมื่อกี้พี่เบนกินข้าวไปแล้วเออแต่ทีมงานยังไม่ได้กินเลยก็เนี่ยจะให้พี่เบนทำกับข้าวให้กินให้พี่ทำกับข้าวตีมแม่ทำกับข้าวเก่งไหมเก่งข้าวด้วยเกี่ยวข้าวตีมไปเกี่ยวข้าวฮะไม่ใช่ชุดนี้ด้วยมีชุดให้มีชุดให้เป็นชุดเลยตีมเราชักไว้ใจพวกพี่เขาไม่ได้แล้วนะเขาพาพวกเรามาทำอะไรกันเนี่ยและที่ที่ทีมงานพามามีเบนช์มานั่นก็คืออาสาฟาร์มสเตย์จังหวัดเชียงรายนั่นเองฟาร์มสเตย์กลางทุ่งสุดชิลที่โอบล้อมด้วยภูเขาแล้วก็ทุ่งหญ้าซึ่งที่อาสาฟาร์มสเตย์เนี่ยมีทั้งห้องพักและกิจกรรมให้ทำเพียบทั้งดำนากรีดยางขี่ควายรวมถึงการอบสมุนไพรในสุ่มไก่โดยส่วนห้องพักก็เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากมีเพียง4ห้องเท่านั้นนะจ๊ะ private สุดๆไปเลยว่าแต่หมามีเบนซ์ของเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแอบตามไปดูหน่อยดีกว่าโอ้ยแต่งตัวเสร็จแล้วน่ารักอ่ะเริ่มอันแรกจากการตีข้าวช่วยดูหน้าพี่ที่เขาอยู่ที่นี่ด้วยพี่เขายืนหัวเราะพี่อาสาฟาร์มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะอาสาฟาร์มนี่คือพี่ชื่ออาสาหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอิมค่ะพี่อิมค่ะค่ะเรามีนาข้าวค่ะแล้วเราก็มีฟาร์มสเตย์ค่ะเป็นที่พักค่ะที่อยู่ในฟาร์มไม่ใช่โฮมสเตย์ละอันนี้เป็นฟาร์มสเตย์หมายความว่าเรามาที่นี่เราก็จะได้ปลูกข้าวหรือเก็บข้าวเราจะได้ทดลองการดำนาค่ะถ้าช่วงไหนที่เรามีเกี่ยวข้าวก็สามารถเกี่ยวข้าวได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเรามีข้าวที่พร้อมที่จะให้คุณเบนซ์ลองตีอันนี้เดี๋ยวเขาจะเจ็บค่ะตีข้าวก็จับมานี้นะคะจับอันนี้จับอันนี้ให้แน่นนะคะแล้วก็ฟาดไปโอ้นี่ออกมาเต็มเลยอ๋อนี่คือวิธีที่เอาข้าวออกมาจากตัวต้นข้าวเนาะอ๋อนี่มีปิมวิธีปิมลองไหมคะก่อนเราจะได้กินข้าวอ่ะปิมเอ้ยอันหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยจับปั๊บเอ้ยไหวไหมเราอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเหรอเกินอย่างนี้เอาอีกทีหนึ่งสองได้หนึ่งสองสามว้านี่ไงโอ้ข้าวมาเต็มเลยเออสนุกดีแฮะเวลาเราจับได้มาปุ๊บแล้วก็มามัดเอาไว้แล้วเราก็ต้องมาตีอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ300กรัมประมาณนี้ค่ะไม่เยอะมากค่ะถ้าเป็นข้าวเปลือกนะคะถ้าเป็นอ๋อข้าวเปลือกด้วยข้าวเปลือกแล้วก็ไปสีอีกค่ะกว่าจะได้โนปีมดูดิปีมกว่าเราจะได้กินข้าวลูกเห็นไหมข้าวหนึ่งรวงเราจะได้ประมาณ40เมล็ดค่ะรู้จักคำว่ารวงข้าวไหมคะปีมหนึ่งรวงคือหนึ่งอันอย่างนี้ใช่ค่ะหนึ่งต้นค่ะหนึ่งต้นอย่างนี้เขาจะมีหลายรวงหน่อยค่ะได้ประมาณ40เมตรค่ะคุณเบนซ์ลองไปทำนาไหมคะไปค่ะชื่ออาสาฟาร์มสเตย์จริงๆมีที่มาไหมคะค่ะอาสาเป็นชื่อของชาวเขาค่ะเป็นคำของชาวเขาแปลว่าชีวิตแล้วพอมันใช้กับคำไทยมันเป็นคำว่าอาสาก็เลยเป็นคำที่ดูแล้วเหมือนเราอยากจะมาขออาสานำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมันมาคล้องจองแล้วก็มีความหมายกับคำไทยออกเสียงง่ายด้วยค่ะใช่ออกเสียงง่ายด้วยก็กิจกรรมที่ลูกค้าสนใจที่สุดก็จะเป็นทดลองการดำนาค่ะแล้วก็จะมีการอบสมุนไพรในสุ่มไก่
เดี๋ยวให้น้องพิมพ์อบด้วยดีกว่าเพื่อนพิมพ์ชื่ออะไรเพื่อนพิมพ์ชื่ออะไรไม่ได้แนะนำเลยอันนี้น้องเหมือนพี่เพื่อนหนูชื่ออะไรลูกว้าเราจะมีพี่ชายไปกับเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็พอกหน้าด้วยขมิ้นพอกหน้าด้วยขมิ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราดำนากันแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะหน้าเราอาจจะแบบว่าโดนแดดโดนอะไรค่ะก็ไปบำรุงกันสักหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำอาหารร่วมกันกับโฮสต์ค่ะซึ่งอาหารที่ทำก็จะเป็นอาหารของทางเหนือค่ะเป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะค่ะนี่ซึ่งเราจะทำให้พวกท่านได้กินกัน จะกินได้หรือเปล่านะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราจะมาดำนากันก่อนเลยใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นแปลงนาสาธิตนะคะเราดำล่วงหน้าไปก่อนแล้วด้านนี้ได้เปรียบไหมคะหมายถึงเราตัวดำ ไม่ได้รับไม่ทัน เอองงพี่ถึงก็งงอะไรนะค่ะโอเคดำนาเนี่ยจริงๆแล้วใครๆก็ดำได้หรือจริงๆต้องมีการฝึกอะไรไหมคะจริงๆแล้วใครๆก็ดำได้ค่ะแค่อาศัยว่าเราอดทนก็คือชาวนาเนี่ยกว่าเราจะทำนาได้แต่ละครั้งอะค่ะต้องอาศัยระยะเวลาซึ่งเวลาดำเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องดำให้เสร็จภายใน1วันสำหรับทางพื้นที่เหรอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นข้าวจะโตไม่เท่ากันเวลาเราเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกันค่ะก็คือต้องให้เสร็จไปใน1แปลงเนี่ยต้องให้เสร็จภายใน1วันใช่ค่ะนี่นาพี่ปิ่มนาปลูกข้าวที่เรากินกันที่บ้านคราวนี้ปิ่มจะได้รู้แล้วว่ากว่าข้าวจะมาให้เรากินอยู่ในจานเนี่ยมันทําอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างอันนี้คือต้นกล้าค่ะใช่ค่ะเป็นต้นกล้าข้าวค่ะมาสิเกิดมาก็ไม่เคยดำน้ำกันนะเนี่ยนี่ครั้งแรกไปเดี๋ยวไปลงทางโน้นค่ะลงเลยเดี๋ยวมีที่ลงทางโน้นต้องถือหัวเข่าแน่เลยเฮ้ยมันดีกว่าปิ๊มนิ่มๆมันนิ่มๆนิ่มๆลื่นเป็นไหมต้องพับกางเกงเห็นไหมกางเกงมันฮะสนุกดีนะพิมพ์นะมันนิ่มๆนะสนุกไหมคะคุณชายมันเลิศมากเลยอ่ะเท้ามันเย็นเนาะดูสิเย็นเท้าอ่ะเราดำได้สวยมากใครก็ได้ช่วยพี่ทีมเดินมาพิมเดินมาพิมเดินมาพิมสนุกดีเนาะพี่ขอจะเดินลงไปอีกได้ไหมสนุกไหมเป็นไงเยี่ยมมากชอบนะเนี่ยสนุกพี่สายจุ่มมามีเบนส์เก่งสุดๆไปเลยย่าบอกเลยว่าดำนามันแค่น้ำจิ้มยังมีภารกิจอีกเยอะที่ต้องทำกว่าพี่ๆทีมงานจะได้กินข้าวทำไมมันยากเย็นขนาดนี้เนี่ยมาเปมก้าวเหยียบตรงนี้เหมือนแม่ค่อยๆทีมขายาวอยู่นั่งไงระวังนะคะที่ขำคือไม่ใช่อะไรนะรองเท้าเปลี่ยนด้วยค่ะพี่สายเขาช่วยปิมเนี่ยดูดีตัวเองเลยลงไปในปิมปิมหล่นลงไปแล้วพี่สายเราเท้าขาดจ้าเดี๋ยวเราใส่กระโจมอกอ่ะพี่สายใส่ผ้าขาวม้ากระโจมอกก็มีค่ะสบายอ่ะยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟ่ชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู 0.6 ที่นุ่มละมุนลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mil XThe Origin Clinic 02-578-4444 และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตาโตเชียวขอขี่หน่อยนะกลัวแน่ตาแบบว่าน่ากลัว
เขากลัวทำน้องเขาไม่ฝันนะเขายังกลัวอยู่เข้าใจเพราะเขาตกใจอยู่เมื่อหมามีเบนซ์ต้องขี่ควายแต่เหมือนน้องควายเนี่ยจะไม่เป็นใจอ่ะหมามีถึงกับงงน้องไม่ยอมให้ขี่ซะงั้นไม่เป็นไรเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะให้หมามีได้ทำเนาะตอนนี้เรามาอบสมุนไพรอบสมุนไพรค่ะทำไมต้องอบในซุ้มไก่ด้วยคะในซุ้มไก่เพราะซุ้มค่ะเลขซุ้ม คือมันจะได้แบบเข้ากับคอนเซปต์ค่ะของบ้านนกบ้านนานิดนึงค่ะแล้วก็ในซุ้มไก่เนี่ยค่ะข้อดีของมันก็คือศีรษะเราอยู่ด้านนอกเราจะไม่รู้สึกร้อนขึ้นไปค่ะถ้าเราอยู่ในซาวน่าก็คือเหมือนเราอยู่ข้างในตลอดเวลามันก็จะให้ความรู้สึกร้อนค่ะแล้วพอเราอยู่ในซุ้มไก่เราก็จะได้เห็นแบบบรรยากาศข้างนอกด้วยก็ชิวๆเพลินๆไปอบแค่ประมาณ15นาทีค่ะอ๋อแป๊บเดียวเอง15นาทีค่ะแล้วระหว่างอบอะค่ะเราต้องใส่อันนี้ใช่ค่ะก็ใส่เป็นกระโจมอกค่ะแล้วข้างในมันมีอะไรข้างในจะมีสมุนไพรก็มีพวกใบเปล่าค่ะสาบเสือเป็นขมิ้นชันแล้วก็เป็นสมุนไพรอื่นๆอีกประมาณ100ชนิดช่วยในเรื่องของไหลเวียนของเลือดใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องผิวพรรณสมมติว่าเวลาเราแบบไปตากแดดดำนามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกคันรู้สึกอะไรก็ช่วยได้ค่ะนี่ต้องอารมณ์คล้ายๆตอนที่เราอยู่ไฟแน่เลยตอนที่เราอยู่ไฟเขาก็อารมณ์เนี้ยเขาก็จะมีหม้ออยู่แล้วก็เป็นนั่งอยู่ในกระโจมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะอย่างนี้เราไปทำกันเลยไหมค่ะจะเลยนะพี่ชายไปค่ะเดี๋ยวเสื้อผ้าเดี๋ยวเราใส่กระโจมอกอ่ะพี่ชายใส่ผ้าขาวม้ากระโจมอกก็มีค่ะแปรงโฉมเรียบร้อยคราวนี้เราจะเข้าสุ่มไหนดีเชิญเลยค่ะได้ค่ะขนาดเท่าๆกันค่ะอันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องค่ะยกขึ้นเดี๋ยวให้น้องเชิญตรงนี้เขาเอาไว้ทำอะไรคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่สำหรับนวดค่ะมีนวดด้วยค่ะใช่ค่ะจะมีเป็นชาวบ้านค่ะที่เขาได้ใบประกาศนียบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานวดให้เป็นนวดไทยค่ะ1ชั่วโมงนวดไทยใช่ค่ะก็นวดไทยชมวิวไปใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าสมมติว่าผู้หญิงมาผู้หญิงอยากอบตัวแต่ผู้ชายเขาไม่ได้อยากอบเนาะส่วนใหญ่ผู้ชายนั่งก็จะใช่ไหมผู้ชายระหว่างรอก็นวดไปนะสบายเลยวันนี้เราให้ชาวอาขามาลงหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นขมิ้น 100% นะคะค่ะจะไม่ได้ผสมพวกตะนาคาหรืออะไรไม่ต้องกลัวแพ้ค่ะหน้าอาจจะแบบโดนแดดโดนอะไรค่ะก็จะช่วยให้แบบเย็นขึ้นพวกขดผื่นแพ้ค่ะกินข้าวแล้วหมายถึงว่าอยากให้เราทำกับข้าวให้กินแล้วที่นี่ขึ้นชื่อก็น้ำพริกอ่องไหมคะ เดี๋ยวลองทำน้ำพริกอ่องชอบมากเขาลองเลยโอเคค่ะกินไปแล้วฮะ ขอกินด้วยดีขอกินด้วยดีเราจะทำให้ไงแต่ว่าขอกินด้วยรับรองกินได้แน่นะพี่เบนเนี่ยสิอันนี้แหละที่เป็นปัญหาเดี๋ยวพี่ชายต้องช่วยหนูทำกับข้าวด้วยนะวันนี้ทำอะไรนะคะน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกอ่องเทรลาจีน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจีน่าชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำถึงเวลาหมามีเบนซ์โชว์เสน่ห์ปลายจวักทำอาหารให้ทีมงานได้ทานสกิลจะเทพขนาดไหนมาลุ้นกันจ้าวันนี้จะทำอะไรให้พวกเรากินคะวันนี้ทำอะไรนะคะน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกอ่องเอ๊ะคุณครูคุณครูชื่ออ่องค่ะคุณครูอ่องสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราจะทำน้ำพริกหนุ่มคุณครูชื่อน้ำพริกอ่องอ้าวไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มคุณครูชื่อหนุ่มอ่านไม่ได้ทำน้ำพริกอ่องไม่เคยทำเลยครั้งแรกแต่ชอบกินน้ำพริกอ่องมากเดี๋ยวดูนะว่าจะทำได้ไหมที่เราใส่ก่อนเลยนี่คือมีกระเทียมมีหอมแดงกระเทียมหอมแดงพริกครับถั่วเน่าโอเคแล้วเสร็จแล้วก็ขบเลยผัดให้หอมเ
แปลว่ายังไม่ได้เนาะแสดงว่าใช้ได้อยู่เยอะๆหน่อยก็ได้จะได้หอมเยอะๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเอาไม่เทเองอ่ะนี่เหรอนี่อ้าวมันไม่ร้อนฉี่เลยแม่แม่สอนลูกยังไงเนี่ย อ๋อปิมอยากกินสแครมเบิลไง เดี๋ยวทอดไข่เจียวเสร็จปุ๊บทีมงานไปนั่งกินข้าวกันได้เลยเออช้อนซ่อมค่ะมาเร็วลุงมากินเร็วลุงไม่กล้ากินฝีมือหนูหรอลุงมาแล้วเห็นทุกคนอิ่มอร่อยกับอาหารเหนือฝีมือหมามีเบนซ์ไปแล้วทำให้คิดถึงอาหารแล้วก็ที่เที่ยวภาคเหนืออีกหนึ่งจังหวัดใกล้เคียงที่ฟินไม่แพ้กันนั่นก็คือเชียงใหม่นั่นเองจ้าพูดแล้วเนี่ยก็ขอวาร์ปมาแอวเชียงใหม่กับแม่คิมกับแม่ปุ๋ยกันหน่อยสิเราก็เนียนๆเดินกลมกลืนไปกับพวกเขากันนะพี่เนาะจะว่าไปพูดถึงเนียนแล้วนี่วันนี้นะเข็มเนียนเนียนนะหน้าหนูอ่ะใช่เห็นไหมหลายๆคนเขาจะพูดเลยขอถ่ายรูปแบบอุ้ยแต่คุณคลิปหน้าสวยมากหน้าเนียนมากจะว่าเรื่องผิวสวยเรื่องอะไรดีๆอย่างนี้นะจ๊ะแม่บอกเลยว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้โชคดีมากเพราะว่าวันนี้แม่จะแจกของเด็ดใครเปลี่ยนช่องเสียใจไม่รู้นะเอาจริงนะปีนี้หนูก็55ปีหน้า56แล้วนะหนูมานั่งคิดดูว่าหนูร้องเพลงทุกวันแต่งหน้าทุกวันทุกคืนตลอดระยะเวลา30กว่าปีอ่ะอีตอนหนูหน้าแก่นี่พี่อะไรต่อมีอะไรมันมาหมดพี่ตายตาเนี่ยเนาะก็จะห้อยห้อยแล้วเป็นรอยอย่างนี้นะอีหน้าผากเนี่ยเส้นหน้าผากมันก็ลึก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 เป็นริ้วริ้วริ้วล่องน้ำหมากตกปั๊บหน้าหนุ่มเหมือนหมาบูลด็อกมากพี่ว้าแต่แล้วคนจีนอ่ะผิวเราอ่ะพอเกิดเส้นอะไรมันชัดแบบเห็นชัดมากใช่หนูนะไปเจอเพื่อนนอกวงการคนนึงค่ะแล้วหนูบอกอุ้ยทำไมวันนี้หน้าใสอ้วนขึ้นเหรอเขาบอกผมไม่ได้อ้วนขึ้นอ่ะไม่อ้วนขึ้นใช้อะไรบอกมาเลยไม่ต้องอ้อมขอมไอ้ครีมกระปุกแดงๆไตลาไตลาที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์นี่น้องเป็นพรีเซนเตอร์เหรอแล้วคนนี้เหรอเขาจะมาหลอกหนูทำไมหนูไปเอามาเลยหนูไปหามาเลยฉันต้องได้ใช้อีครีมกระปุกแดงๆไตลาจีน่าเนี่ยดูนะนี่เนื้อครีมเข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายช่วงแรกที่ใช้นะไอ้ที่เขาบอกว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเหรอรับรู้ได้เลยที่สำคัญคือหนูไม่แพ้ด้วยนะหนูคิดอยู่ว่าฉันไม่ทำอะไรอยู่วะทำไมอายุต้องแบบ50แล้วฉันเพิ่งได้มาใช้คิดอยู่เสมอว่าใครก็แล้วแต่ที่มันมาขายของออกทีวีอ่ะเขาจ้างมาพูดไม่ได้ใช้จริงหรอกแต่พอมาใช้ไตลาจีน่าเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนไปเลยพี่ของมันดีจริงแต่เราต้องกล้าลองกล้าใช้ก่อนว่ามันดีจริงๆนะพอใช้มาสักยันนะไอ้ริ้วรอยต่างๆใต้ตาตีนกาเส้นหน้าผากล่องน้ำหมากเนี่ยมันแลดูเบาลงพี่เฮ้ยมันดีจริงเลยอ่ะแล้วหน้าหนูใสใสที่สำคัญหนูไม่แพ้หนูเป็นคนที่ใช้ของแล้วแพ้ง่ายมากแล้วเฮาน่ะมาแอลถึงเชียงใหม่จะอีล่ะเหรออ๋ออูกับเมืองใสอย่างนี้โปรนี่มันต้องม้วนอกม้วนใจกันหน้ามันต้องเปิ่งใจแต่ว่าเจ้าคิดดูนะว่าตลอด14ปีของไตรลาจีน่าเนี่ยโปรนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเงินมีตอนไหนค่อยมาจ่ายโปรนี้มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นเชื่อแม่กดจองไว้ก่อนเลยนะจ๊ะโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @trilajina วันนี้แม่ให้แค่300สายนะ2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กขนาดพกพาและยังไม่พอมีบัตรกินฟรีชาบูนี่อีก 1,000 บาทนะจ๊ะ6ชิ้นเนี่ยนะปกติ 9,800 บาทวันนี้เนี่ยหมดนี่ 2,990 บาทเอาไปเลยน่าดีกินฟรีด้วยใช่ใช้ได้นาน3เดือนแล้วตกแค่วันละ35บาทบัตรกินฟรีชาบูพรีเมียมเนี่ยนะมูลค่า 1,000 บาทเนี่ยที่ร้านชูชาบูเนี่ยทั้ง3สาขาเอาไปใช้ตอนไหนก็ได้ตลอด1ปีพี่จะให้ลูกให้หลานหรือใครมาใช้แทนก็ได้แล้วก็บอกเลยนะว่า
ทั้งเนื้อสัตว์ของทะเลพรีเมียมสุดๆนะรายการ Follow มีรายการเดียวตามมามีมาวันนี้ตามโทรศัพท์มาด้วยที่1577เพราะว่าถ้าไม่ใช่แม่คิมนะคะไม่มีทางได้โปรดีขนาดนี้นะเซรั่มล้วนๆ5กระปุกยังไม่พอไปกินฟรีที่ชูชาบูอีก 1,000 บาทเอาไปเลยโอ้โหนี่ขอบอกเลยนะปุ๋ยพูดถึงแต่ไรจีน่ามาเป็น10ปีไม่เคยเจออะไรที่คุ้มขนาดนี้300สายคงไม่พอแล้วค่ะคิมค่ะเพิ่มเลยค่ะเพิ่มอีกค่ะให้มันเหนือความคาดหมายไปเลยค่ะโปรคุ้มขนาดนี้นะไม่เคยมีมาก่อนใช่ปกติขาประจำเราก็เยอะแยะอยู่แล้วนะหน้าใหม่เราก็ยังมาเพิ่มอีกมากมายนั่นไงแล้ววันนี้นะกินชาบูฟรีตั้ง 1,000 บาทชูชาบูเนี่ยทำไมจะไม่กด1577ไหนๆโปรนี้ก็มีแค่วันนี้ใน1ปีมีอยู่ครั้งเดียวอยากให้คุณผู้ชมได้ไปกินชูชาบูชาบูพรีเมียมฟรีๆนะคะเอางี้ดีกว่าเพิ่มอีก5นาทีไม่จำกัดสายเอาไปเลยรีบกดย้ำๆๆๆมาแล้วไม่ต้องกลัวนะว่านี่ฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันจะมากินได้ไง 1,000 ฉันได้ไปแล้วฉันเอาไปทำอะไรไม่ต้องกลัวเขามี3สาขาที่กรุงเทพ uh-huh. ส่งใครก็ได้ญาติเพื่อนฝูงพี่น้องยกให้เขาไปเลย 1,000 ให้เขามากินแทนแล้วอายุการใช้งานคือ1ปี1ปีเลยใช่ชูชาบูเขามี3สาขาทั่วกรุงเทพเป็นชาบูพรีเมียมที่ของแบบทั้งเนื้อสัตว์ทั้งของทะเลสดใหม่ใครที่ใช้นอกจากพวกเรา2คนไม่ใช่แค่พวกเรา2คนนะยังมีอาหมูเอ่ย66ปีพี่นีโน่เอ่ย56ปีปานธนพรเชฟป้อมพี่แซมยุรนันท์และพี่มนวันและพรีเซนเตอร์ทุกคนของเราคนชอบถามว่าใช่จริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าโหใช้กันไปเป็นปีๆกว่าเราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่พูดอะไรได้แบบความจริงขนาดนี้โทรมาที่1577ค่ะ1577หรือ LINE @ราชิตาเอาไปเลย2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กขนาดพกพา5ชิ้นเซรั่มไม่พอเอานี่ไปเลยค่ะบัตรกินฟรีชูชาบูมูลค่า 1,000 บาทนะคะปกติ 9,800 บาทวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทใช้ตกวันละ35บาท3เดือนพี่ใช้ไปยาวๆส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะคะของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้เลยหลายคนบอกว่านี่ของสวยๆงามๆเนี่ยของเกี่ยวกับความงามเจนเฟอร์คิดมาพูดทำไมฉันไม่ได้มาขายความงามฉันมาขายความจริงความจริงก็คือความงามมันซื้อได้ถ้าคุณซื้อไตรลาจิน่าอันนี้เหลือไม่น่าจะถึง3นาทีสุดท้ายแล้วที่จะได้โปรนี้นะคะไม่จองวันนี้ไม่คุ้มขนาดนี้อีกแล้วนะจ๊ะคนโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @ราชิน่า2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กขนาดพกพาเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นไม่พอกินฟรีเลยค่ะบัตรกินฟรีชูชาบูอีก 1,000 บาท6ชิ้นนี่ 9,800 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ35บาทไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยขอบอกเลยนี่กินฟรี 1,000 บาทแถมยังได้ของในราคาอีกแล้วไม่ต้องกังวลนะว่าไอ้บัตรกินฟรีเนี้ยมันอยู่ที่กรุงเทพ3สาขาเนี่ยฉันจะทำไงฉันจะต้องบินไปกินอ่ะไม่ต้องคุณส่งใครมากินเรียกลูกเรียกหลานมากินแทนได้แล้วเนี่ยบัตรเนี้ยเขามีอายุ1ปีใช้เมื่อไหร่ก็ได้ภายใน1ปีจะมาตอนไหนก็ได้นะคะมี3สาขาทั่วกรุงเทพสำหรับชูชาบูนะคะเชื่อแม่ว่าหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเวลานี้แม่มาให้ดีๆแบบนี้จองที่1577เท่านั้นค่ะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้สนุกมากนะคะทั้งมันทั้งเสียวทั้งตื่นเต้นกับทุกกิจกรรมเลยนะคะรวมถึงการทำอาหารให้กับทีมงานได้กินด้วยขอบคุณมากนะคะสำหรับการเดินทางสำหรับทริปนี้นะคะแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ใครอยากจะเดินทางตามหมามิมานะก็สามารถดูพิกัดการเดินทางรวมถึงลุ้นรับของรางวัลที่ท้ายรายการได้เลยนะคะใครอยากตามมาพักพร้อมกับทำกิจกรรมสนุกๆแบบหมามิเบสแล้วก็ตามพิกัดการเดินทางมาได้เลยจ้าออกเดินทางจากกรุงเทพโดยสายการบินแอร์เอเชียจากสนามบินดอนเมืองมาถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีจากนั้นก็ขึ้นรถตู้มุ่งหน้าสู่อาซาฟาร์มเซ่ใช้เวลาเดินทางเพียง45นาทีเท่านั้นจ้ามาถึงคำถามประจำสัปดาห์ฟาร์มเซ่ที่หมามีเบนซ์ไปทำกิจกรรมชื่อว่าอะไรเข้ามาตอบคำถามได้ที่ Facebook Fanpage Follow Me แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็โดนใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกจากรายการไปเลยผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกในสัปดาห์ที่แล้วก็คือยังไงก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ในแฟนเพจของเราด้วยเนาะอมรินทร์ทีวี